สวัสดีครับพวกเรามาจากพวกเราทีมสไปออนนะครับมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับนวัตกรรมของเรานะครับก็จะเป็นกังหันน้ำที่สามารถดูดจับโลหะหนักได้ครับโดยเราจะใช้ตัวสไปออนที่ติดกับตัวไคโตซานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับโลหะหนักให้กับกังหันน้ำของเราครับโดยตัวสไปออนคืออะไรตัวสไปออนนั้นคือเป็นอนุภาคแม่เหล็กที่ติดอยู่กับตัวไคโตซานซึ่งก็คือเป็นไบโอโมเลกุลที่สามารถดูดจับโลหะหนักได้ครับโดยเราได้ทำการทดลองเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของตัวสไปออนของเราโดยการใช้คัพเปอร์โซเฟตโซลูชันแทนโลหะหนักที่อยู่ในแหล่งน้ำของเราแหล่งน้ำตามธรรมชาติแล้วก็เราได้ใช้ตัวไคโตซานเพื่อลองดูที่ว่าตัวสไปออนของเราเนี่ยมันสามารถดูดจับโลหะหนักได้จริงไหมครับและในการทดลองของเรานะครับผมใช้คัพเปอร์โซเฟตเป็นตัวไฮโดรเจนนะครับในการที่เป็นเฮฟวี่เมทัลแล้วเราได้ผลการทดลองโดยใช้UV Vis ครับผมแล้วทีนี้เราจะได้Calibration Curve มาซึ่งจะเป็นเบสไลน์ของเจ้า Copper Sulfate Pentahydrate นะครับผมแล้วก็เราจะใช้ผสมมันด้วยสไปออนที่มันโค้ดด้วยไคโตซานนะครับผมแล้วก็ไปวัด UV Vis อีกทีนึงแล้วผลก็ออกมาอย่างนี้ครับผมเจ้าตัวเส้นข้างล่างก็คือ Calibration Curve ของ Copper Sulfate นะฮะแล้วก็ไอตัวเส้นบนก็คือตัวสไปออนที่มาดูดจับกับคัพเปอร์โซเฟตแล้วอันนี้คือทิ้งไว้30นาทีฮะจะเห็นได้ว่ากราฟอ่ะมันขึ้นฮะแอบซอร์ปชันมันขึ้นแสดงว่าเจ้าตัวสไปออนสามารถดูดคัพเปอร์โซเฟตเป็นตัวไฮเดรตได้ครับผมแล้วก็ทางของเจ้าตัวโปรโตไทป์ของเรานะฮะก็คือจะเป็นกังหันน้ำเหมือนกับกังหันน้ำใช้พัฒนาเลยฮะแล้วก็จะมีถุงไนลอนที่แบบที่เก็บเจ้าสไปออนไว้ข้างในนะครับผม